ข่าวดีของเราอีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อวานสรุปว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติอนุมัติมาตรการลดค่าครองชีพนะครับปรากฏว่าเบื้องต้นเนี่ยลดค่าไฟรอบ2นะครับเริ่มทันทีรอบบินเดือนกันยายนถึงธันวาคมนะครับจากเดิมเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วถ้าเกิดยังจำกันได้เนี่ยครม.เนี่ยลดค่าไฟจาก 4.45 เหลือ 4.10 บาทต่อหน่วยแต่ว่าไม่จู่ใจนะครับรอบเมื่อวานเนี่ยครม.เนี่ยลดเพิ่มอีก11สตางค์เหลือ 3.99 บาทต่อหน่วยนะครับสำหรับความคืบหน้าเรื่องมาตรการลดราคาน้ำมันเบนซินเนี่ยกระทรวงพลังงานบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจาหน่วยงานเกี่ยวข้องตั้งเป้าเร่งทำไม่ทันเป็นของขวัญปีใหม่2567นะครับเบื้องต้นเนี่ยสำหรับในส่วนน้ำมันเบนซินเนี่ยจะเน้นนะครับเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับภาคเอกชนเนี่ยประเมินว่ามาตรการลดค่าไฟนะครับจะส่งผลให้ราคาสินค้าปรับลดลงได้ประมาณ 3-5% นะครับขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าแต่ว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์ไปเต็มๆเนี่ยคือว่าร้านซักรีดเนี่ยหนึ่งแน่ๆแหละเพราะว่าใช้ไฟเยอะนะครับธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมนะครับก็จะช่วยให้มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าเดลินิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by เดลินิวติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life 2023 by เดลินิวหรือเดลินิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15ตุลาคมนี้